ชาวบ้านนับร้อยนะคะก็มามุงดูนะคะการทำแผนนะคะสำหรับตำรวจก็นำหนุ่มสิงขี้ยานะคะซึ่งฆ่าเจ้าวาดขากุฏินะคะก็ส่วนแม่นะคะก็นำขันมาขอขมาแล้วค่ะจากคดีที่มีคนร้ายบุกเข้าทำร้ายร่างกายพระครูพุทธยาธิการปิริยุโตหลวงพ่อแคล้วอายุ78ปีเจ้าอาวาสวัดหนองประทุนตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจนเสียชีวิตขาดกุฏิพร้อมกับลือค้นขโมยทรัพย์สินซึ่งมีทั้งหมด 171,000 บาทที่หลวงพ่อแคล้วเพิ่งจะไปเบิกจากธนาคารเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่พร้อมกับพระเครื่องจำนวนหนึ่งพระครูวิริยาธิการหลบหนีไปแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรกลับใหญ่ซึ่งนำโดยพันตำรวจโทสมชาญพินขันเงินสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกลับใหญ่ได้ทำการจับกุมคนร้ายได้เพราะมีชาวบ้านเห็นว่าคนร้ายหลบไปซ่อนตัวในป่าอ้อยด้านหลังวัดทราบชื่อคนร้ายก็คือนายกำพลหรือตั้มภาราอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่40ทับ1หมู่ที่8ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจึงได้นำตัวมาทำการสอบสวนซึ่งนายกำพลก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำลายร่างกายหลวงพ่อแคล้วจริงพร้อมกับขโมยทรัพย์สินไปพอต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2554ที่ผ่านมานั้นซึ่งความคืบหน้าในคดีพลตำรวจตรีเพชรรัตน์แสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกปรัชชัยใจชาญสุขิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและพันตำรวจโทสมชาญพินคานเงินสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกลับใหญ่พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายได้นำตัวนายกำพลภาราซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดหนองประทุนท่ามกลางชาวบ้านนับร้อยคนที่มาเฝ้าดูการทำแผนฆ่าในครั้งนี้เพราะชาวบ้านในบริเวณนั้นเริ่มสายศรัทธาในตัวหลวงพ่อแคล้วเพราะเป็นพระนักพัฒนาโดยนายกำพลให้การว่าไปนั่งรอหลวงพ่อแคล้วที่หน้ากุฏิรอจนกระทั่งหลวงพ่อแคล้วออกมาก็ใช้ผ้าจีวรคลุมหัวพร้อมกับผลักให้ล้มจากนั้นก็กระทืบจนหลวงพ่อแน่นิ่งไปก่อนที่จะรื้อค้นทรัพย์สินและได้เงินสดพร้อมกับพระเครื่องก่อนที่จะวิ่งหนีออกทางด้านหลังกุฏิไปหลบใช้รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อนิสสันสีเขียวหมายเลขทะเบียนปป8182ราชบุรีเนื่องจากมีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดจากนั้นก็อาศัยพรางตัววิ่งหนีไปหลบซ่อนตัวในป่าอ้อยก่อนจะมาถูกจับได้ดังกล่าวซึ่งการเข้าไปขโมยของนั้นไม่ทราบว่าหลวงพ่อแคล้วมีเงินมากขนาดนี้เพียงแค่ต้องการหาเงินไปเสพยาบ้าไม่ได้ต้องการให้ถึงตายด้านนายไลอ่อนท้าอายุ69ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดและเป็นคณะกรรมการของวัดหนองประทุนก็กล่าวว่าคนร้ายก็เป็นเด็กที่บ้านที่อยู่หน้าวัดวิ่งเข้าออกนอกวัยวัดเป็นประจำไม่คิดที่จะมาทำอะไรกับหลวงพ่อมากมายขนาดนี้และเชื่อว่าคงจะรู้ว่าหลวงพ่อมีเงินเนื่องจากทุกวันที่16และวันที่30ของทุกเดือนหลวงพ่อจะไปเบิกเงินมาจ่ายให้กับคนงานและค่าอุปกรณ์ก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ประกอบกับในวัดนี้มีพระจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวส่วนพระองค์อื่นนั้นไปเรียนนักธรรมที่วัดอื่นบางองค์ก็เพิ่งจะสึกไปจึงได้เข้ามาฆ่าหลวงพ่อและขโมยเงินไปเพราะคิดว่าจะไม่มีใครรู้ด้านพระธนปนวงศ์กิตติทโรพระลูกวัดหนองประทุนที่ไปเรียนนักธรรมอยู่ที่วัดอื่นเมื่อทราบข่าวว่าหลวงพ่อมรณภาพจึงกลับมาอยู่ที่วัดเพื่อช่วยจัดงานศพโดยบอกว่าการจัดพิธีศพของหลวงพ่อแคล้วนั้นคงจะต้องรอให้ทางเจ้าคณะตำบลเป็นผู้กำหนดจัดงานและแต่งตั้งผู้ที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อแคล้วส่วนพิธีรดน้ำศพก็จะมีขึ้นในเวลา 16:00 นและเมื่อคืนที่ผ่านมานางอรทัยคงใจอ่านอายุ48ปีแม่ของผู้ต้องหาก็นำขัน5มาขอขมาศพของหลวงพ่อแคล้วแทนลูกชายที่เพิ่งจะพ้นจากคุกออกมาในคดีเสพแต่ก็มาก่อคดีซ้ำอีกเดี๋ยวเรากล้องไม่ได้ดันเข้าไปดันเข้าไปนอนตรงเตียงถ่ายรูปเลยเจ้าที่เลขสามถ่ายเลขสามไม่ได้ยังกดจุดดันเดี๋ยวก็ได้เลขปีอ่ะเห็นทีนี้มึงต่อยตรงไหนตีข้างต่อย
ต่อยต่อยต่อยเออต่อยถ่ายเดี๋ยวต่อยแล้วก็กระทืบกระทืบไปไงกระทืบเอามือมือเอาเท้าไหนกระทืบเท้าไหนกระทืบเออเหยียบไปเลยเออเออเอานะทืบเอาเสร็จแล้วทีนี้แน่นิ่งช้านิดเทียนมือลองหน่อยมือลองหน่อยมือลองหน่อยมือลองทำไมอะคะทำทำไมคะตอนนั้นเอาเงินไปทำอะไรเพราะเจ้าตอนนั้นคิดว่าเจ้าว่ามีเงินหรือเปล่าตอนนั้นคิดว่าเจ้าว่ามีเงินไหมซื้อให้หนุ่มหรือเปล่าอยากขอขมาเจ้าว่าไหมคะหัวเลยเอาก่อนอยากบอกอะไรเจ้าว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้ถามไหมครับไปเล็กเบอร์ด้วยเบอร์ไหมเบอร์ตอนนั้นรู้ไหมไปเลย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 ไปเล